กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เพิ่มเติมนิดนึงเนาะใครส่ง SMS เข้ามานะระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าทุกรายชื่อทุก SMS นะคะนับตั้งแต่วันนี้เลยเราจะรวบรวมนะคะนำเข้าร่วมพิธีที่จะเกิดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วนะกับพิธีพุทธาภิเษกนะคะแล้วก็จะได้นำวัตถุมงคลเนี่ยเข้าร่วมพิธีด้วยโดยครั้งนี้นะก็จะมีหลวงปู่ฟูนะซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ทางภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมาร่วมพิธีด้วยก็เป็นการบูชาเทวราชทั้ง4นะฮะในการเขาบอกว่าจะมีพิธีพุทธาภิเษกก็ต้องมีพิธีเทวาก่อนนะครับเป็นพิธีทางพราหมณ์เนี่ยนะครับผมเองก็จะเป็นเจ้าพิธีในวันนั้นด้วยงั้นท่านผู้ชมส่งกันเข้ามานะครับเป็นการเสริมขวัญกำลังใจให้แต่ละท่านครับแล้วก็3ท่านผู้โชคดีนะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปนะกับบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะคะหรือว่าหลวงปู่เบิ้มนี่เองนะคะเราจะได้ลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกันนะเอาล่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณ SMS คุณสวัสดิ์ทำอะไรก็ไม่ขึ้นเลยปีระการอเรือนะครับปีระการระการอเรือนะคุณครูต้องตีมือพิมพ์ผิดได้ไม่เป็นไรนะฮะก็อ่านว่าระกาเหมือนกันนะฮะทำอะไรไม่ขึ้นเลยทำอะไรไม่ขึ้นเลยกรรมอะไรเนี่ยฮะทุกคนเนี่ยสภาวะกรรมตรวจเช็คกันได้ไหมในการที่มีสภาวะกรรมเนี่ยก็บอกว่ามันมักจะลิขิตตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วนะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์อยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่คุณทำอะไรไม่ขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นสภาวะกรรมแต่ว่าสภาวะในเรื่องของการบุญน่ะที่ไม่เท่ากันบางคนเอ๊ะทำไมเกิดมาอยู่ในกองเงินกองทองแต่พิการพิการซ้ำซ้อนหรือบางคนพิการแล้วก็พิการอีกเงินก็ไม่มีรักษาเพราะว่ากรรมเนี่ยไม่เหมือนกันนะฉะนั้นบุญที่เกิดขึ้นบุญตั้งแต่เริ่มต้นบุญอะไรที่ใหญ่สุดให้อภัยทานนั่งกรรมฐานสมาธินะแล้วก็ตามมาก็ด้วยก็คือเรื่องของการให้เรื่องของธรรมะนะฮะเป็นทานเนี่ยนะจะให้คุณกุศลที่สุดวิธีทำก็คือณตอนนี้กลับมานั่งกสิณไปเตโจธาตุดีไหมครับจะทำให้สภาวะสุขภาพก็ดีขึ้นไม่งั้นคุณก็ต้องมีผ่าเจาะอีกครั้งหนึ่งแน่ๆนะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ที่สุดก็คือเดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD กสิณไปให้นะครับถ้ามีโอกาสก็ไปนั่งนั้นที่เชียงใหม่เชียงใหม่ไปเจอกันแต่ถ้ามีโอกาสก็นะอยู่ที่บ้านก่อนแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมเอาบ้านเป็นวัดได้นะตอนนี้นะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณกัญญาลักษณ์เบอร์274กับ774ใช้เบอร์ไหนดีเนี่ยเงี้ยส่งเข้ามาเสียแค่6บาทนะครับแค่6บาทป่ะงั้นจะ6บาทจะคุ้มค่านะไม่ต้องเสียอะไรหลายหมื่นนะไอ้ผมไม่ว่านะใครจะขายก็ขายไปแต่ผมไม่ได้ขายฉะนั้น774นะครับ274ถ้าเป็น271เด็ดมากครับ271นะนะแต่ถ้าเลือกเนี่ยไอ้274 774เนี่ยเลือก774ดีกว่าแต่ถ้าจะเลือกคดีสุดก็คือถ้าเป็นจ๋องไม่ใช่จ๋องดิ271ดีที่สุดครับนะอาชีพอะไรจะดีของคุณเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างคล่องตัวเป็นพิเศษนะควรจะทำงานในด้านเรื่องของที่ดินอสังหาไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าทำงานประเภทอื่นอาหารการกินผมว่าไปเรื่อยๆนะครับไม่เหลือมาเก็บเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นคนขี้เกรงใจเป็นคนชัดเจนกับเรื่องของการให้มากกว่าที่รับครับนะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ถนัดเรื่องอาหารเท่าไหร่นะกัญญาลักษณ์ครับลายเซ็นได้ดึงนะมวยคุณกัญญาลักษณ์นะครับนะฮะเราส่ง SMS แบบนี้เนี่ยมีโอกาสลุ้นกันด้วยนะคะสำหรับ3ท่านผู้โชคดีนะคะกับบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีประกาศรายชื่อท้ายรายการนะครับจะได้มีเวลาลุ้นกันด้วยเนาะ SMS ต่อมาค่ะคุณไพโรเลขบัตร956ค่ะแล้วก็ทะเบียนรถเนี่ยคือ7239ค้าขายอยู่แถวชายแดนพม่าโอ้อยากไปพม่าจังเลยนะฮะดีไหมเราจะได้ไปไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์เยอะดีเมื่อดีเลยนะไม่ได้ไปตั้งนานแล้วดีไหมท่านผู้ชมขยักไปยกมือขึ้นหลายคนจะไปพร้อมผมเอามาดูไพเราะไพเราะนี่ไม่ใช่เฉพาะชื่ออย่างเดียวนะเพราะว่าเสียงก็ไพเราะแล้วก็เป็นคนลุ่มลึกกับเรื่องการค้าเป็นคนมองการไกลฉะนั้นแล้วคุณมีสตังค์นะไม่จนหรอกเลขทะเบียนเขาอยู่พม่าแต่ไม่ลืมภาษาไทยอักษรไทยถึงแม้จะพูดไม่ค่อยชัดเขาพูดชัดอยู่นะ7239เป็นเลขค่อนข้างดีนะ239เนี่ยเป็นส่วนที่เขาบอกว่าส่วนที่การเจรจาการตัดสินใจเนี่ยมักจะได้ต่อการต่อรองฉะนั้นคุณเป็นนักต่อรองมากกว่าการค้าเป็นพ่อค้าคนกลางดีที่สุดครับแล้วก็เลขบัตรนี้นะ956 956นี้นะเดี๋ยวแป๊บนึง956นี้คุณจะต้องทำงานธุรกิจ2อย่างในเวลาเดียวกันแล้วจะดีหรือไปหยอดไว้ในการทุนส่วนกับคนอื่นสักนิดนึงนะโดยไม่ใช่เรื่องการค้านะครับอาจจะดีซะด้วยนะครับทำสองอย่างในเวลาเดียวกันดีครับนะไพเราะเอ้าลายเซ็นหน่อยลายเซ็นหน่อยนะครับนะ
ทุกท่านก็ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยค่ะครบทั่วเลยระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามาด้วยภาษาก็ไทยแท้เลยตัวอักษรไทยเลยอ่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คนบุพภาทำป้ายค้าขายสีอะไรดีคะเป็นของกินขอลายเซ็นด้วยค่ะตอนนี้เก็บเงินไม่อยู่ดีจังเลยนะคำถามแปลกๆนะเพราะผมเป็นคนที่แปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขานะก็เลยชอบคำถามแปลกๆอาบุภาอะไรดีนะครับมันไม่ใช่แปลกหรอกท่านผู้ชมดีมันเป็นคำถามที่ละเอียดอ่อนดีนะฮะสีอะไรดีสีที่ถูกต้องของคุณบุภานะครับถ้าตอนนี้นะครับเราไม่ดูวันเดือนปีเกิดนะไอ้วันเดือนปีเกิดเนี่ยส่งเข้ามาเพื่อในร่วมของพิธีกรรมวันที่26ถ้าจากการถอดธาตุจากชื่อของคุณเนี่ยคุณควรจะใช้สีที่เป็นธาตุน้ำสีธาตุน้ำก็คือน้ำเงินฟ้าอ่อนดีครับแล้วก็พื้นเป็นสีขาวฉะนั้นพื้นขาวตัวน้ำเงินเหมาะสมกับเรื่องราวของการค้าการขายนะสตังค์จะได้เก็บอยู่เป็นความเชื่อนะแต่ถ้าเชื่อแล้วอย่าลืมนะครับสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานบ่อยๆสตังค์มาเองนะครับครับขอลายเซ็นด้วยคุณบุพภาอย่างนี้นะครับชื่อก็งามนามก็เพราะนะเขาเป็นคนมีเสน่ห์กับคิ้วนะครับคนนี้ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอนุวัฒน์การบูชาแม่นางนะทะเบียนรถ9055สีดำสวัสดีครับชาวอยุธยาแหมเพิ่งไปปลูกแม่นางรถมาหลากหลายคันอนุวัฒน์นะครับจัดให้นะครับจัดให้คุณอนุวัฒน์ก่อนนะแม่นางรถคันนี้นะที่สำคัญที่สุดคือสีดำนะเป็นสีที่ค่อนข้างร้อนแรงกับเลขทะเบียน9055ฉะนั้นหลากหลายครั้งที่คุณอาจจะเจอนะสภาวะในการเขาเรียกว่าเฉี่ยวชนเกือบๆอ่ะเกือบบ่อยๆในช่วง2เดือนนี้ก็คือมีกรกฎาคมสิงหาฉะนั้นช่วงนี้ไม่ควรจะขับนะไปในหนทางที่ชื้นแฉะหรือว่าลื่นนะแล้วประมาทมันจะมีเหตุนะครับรถคันนี้มีขูดขีดเฉี่ยวชนอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าแล้วทำอย่างไรดีก็อย่าประมาทสิครับรวมถึงถ้าจะบูชามีความเชื่อนี่ครับคุณก็ควรจะบูชาด้วยดอกเราเรืองแค่นั้นเองแล้วมีหลวงปู่ทวดยังไม่มีเดี๋ยวผมให้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนี่ให้องค์ที่นะได้รอล้อมองค์ครูองค์พระพุทธวิหารนะที่วัดจระเข้ใหญ่นั่นแหละฮะองค์นี้เลยนะครับท่านผู้ชมมอบให้หนึ่งองค์เป็นพิเศษอนุวัตรพอคุณต้องใช้นะครับส่งจดหมายมาด้วยนะฮะนะไม่เสียสตังค์ให้ฟรีๆครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชิดพงศ์ครับขอซีดีครับขอซีดีนะครับซีดีเดี๋ยวก่อนนะขอรู้ว่าซีดีลายเซ็นผมซีดีลายเซ็นก็ให้นะฮะน่าจะเป็นกสิณไฟค่ะนะครับนะเอาล่ะเดี๋ยวจัดส่งไปให้แต่ว่าส่งจดหมายหน้าซองเปล่าจะแตมจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการก่อนนะ SMS ต่อมาค่ะนะไม่เสียสตางค์นะครับให้ฟรีๆครับคุณสสิพรเลขบัตร117ค่ะถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองน้องกุมารอยู่ไหมชอบกินอะไรคะน้องมวยขอยืมโทรศัพท์หน่อยจะโทรไปหาน้องกุมารว่าชอบกินอะไรนะบางท่านก็บอกเอ๊ะรู้ได้ไงว่ากุมารกินอะไรอย่าลืมนะฮะในพื้นฐานของเด็กเนี่ยนะแล้วก็ชื่อของคุณแม่เขาเนี่ยถ้าเป็นธาตุดินนะธาตุดินแล้วเนี่ยปกติการบูชาเทพเพื่อให้ขึ้นเพื่อให้เสริมบารมีเขาก็ควรจะใช้ขนมไทยๆอาจจะเป็นเรื่องของขนมตาลนะฮะหรือแม้แต่ขนมใส่ไส้นะครับอันนี้แหละฮะน้องเขาชอบเพราะว่ามาทางเทพนะครับกุมารเทพก็ชอบกินประเภทนี้แหละนะสาธิพรลองทำดูนะฮะส่วน117ของหายนะครับตก6ลื่นไหลลืมนะตก6ก็คือของบางอย่างบางสิ่งนะฮะเป็นของร้อนคุณก็ต้องระวังฉะนั้นของพวกนี้ที่กล่าวมาจะมีเกิดขึ้นคุณสัปดาห์หน้าต้องระวังเป็นพิเศษครับคุณสาธิพร SMS ต่อมาค่ะคุณสมบัติจำแม่นนะครับว่าอย่างไรนะครับสวัสดีครูครับจะสอบวันเสาร์แล้วขอพรค่ะเอาเรียนไม่จบอีกเหรอเขาเรียนจบแล้วสมบัติเอาเต็งนี่ใครสวดลวดนะครับไปทำบุญกันบ่อยนะจนเป็นนะฮะใส่แว่นตานะครับค่ะแล้วจะถือกล้องด้วยผมมากกว่าคุณแล้วกันครับคุณสมบัตินะครับมีรอยยิ้มกันตลอดแล้วกันกับรายการหาสจิตนะสมบัตินะครับไปสอบก็ยังไม่ได้นะฮะแต่เอาพรไปก่อนแล้วกันนะแต่สอบได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงก็ขอให้คุณสมบัตินะครับนะประสบความสำเร็จในสิ่งที่อันพึงปรารถนาไม่ว่าจะเจตนาในเรื่องของการสอบหรือเจตนาเรื่องการศึกษาความสำเร็จนั้นจงบังเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นที่คิดจะทำเลยนะฮะสมบัตินะขอให้เป็นเมธานีกำลังใจให้คนใกล้ชิดเขาชื่อเมธานีคู่เลยใช่ครับจ้า SMS ต่อมาตอนแรกยิ้มแล้วนะตอนนี้ทั้งยิ้มยิ้มตลอดนะฮะค่ะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณนพสิทธิ์ทะเบียนรถ3654เอาแล้วอยากมีลูกเร็วๆนี้เหรอครับมีไหมคะแล้วมีกรรมอะไรขอลายเซ็นด้วยอันนี้บางคนอย่าไปวิเคราะห์นะไอ้เรื่องความเชื่อแรงศรัทธาคนไม่เหมือนกันนะฮะคือมันมีติดคิดเนี่ยบางคนก็ต้านบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่สิ่งที่ทำก็คืออะไรคือนพสิทธิ์เนี่ยปีพื้นนะบอกก็ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าได้อยากได้อภิชาติบุตรคือบุตรที่เกิดมาแล้วมาส่งเสริมพ่อแม่นะฮะไม่
นะอภิชาติบุตรนี่ดีเนี่ยแต่อวชาติไม่มีแน่เพราะคุณเองพ่อกับแม่เนี่ยทำบุญกันได้เยอะแล้วปฏิบัติทำมากๆเนี่ยลูกเกิดมาก็จะดีฉะนั้นพื้นฐานคุณมีแล้วแต่มีเร็วๆมีนี้ไหมยังครับนะฮะถ้าจะมีความชัดเจนเนี่ยจากการวิเคราะห์ผมจากชื่อเนี่ยนะครับจะมีช่วงประมาณกุมภาปีหน้านะครับเป็นผู้หญิงนะเอาอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็นพสิทธิ์ลายเซ็นครับลายเซ็นคุณนพสิทธิ์นะคะอันนี้ส่งมาครบเลยทั้งวันเดือนปีเกิดนะคำถามก็แบบนี้แหละค่ะจะได้ทำรายชื่อทั้งหมดรวบรวมเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยอยากรู้อะไรชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะฮะรู้อยู่ในเงื่อนไขของหลักการปฏิบัติธรรมมากกว่านะครับผมจะเน้นหนักเพราะทุกคนนะถ้ามีธรรมมีศีลสมาธิปัญญานะฮะผมเชื่อเลยว่าคุณก็ไม่ต้องไปสะเคราะห์ต่อชะตาลักมายแต่ถ้าขาดความเชื่อมั่นก็ไปตามอำเภอเมืองอำเภอใจของคุณไปที่ต่างๆไปจ้า SMS ต่อมาค่ะครับคุณศักดาบอกว่าจบรัฐศาสตร์ค่ะจะทำงานเป็นผู้ช่วยช่างปั้นมีโอกาสเป็นช่างปั้นไหมครับครูเดี๋ยวนะช่างปั้นช่างปั้นช่างปั้นนี่ปั้นหุ่นไหมน่าจะนะครับคะตาปานนั้นนะดีความเข้าใจผมเดี๋ยวเขาดูความเป็นไงอ๋อด้านการฝีมือของคุณเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่แล้วพื้นนะฮะมันจะไม่ตรงกับไม่ตรงกับสายที่เรียนแต่ถ้าจบรัฐศาสตร์แล้วทำงานเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวมันเปลี่ยนนะฮะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าถามว่าเป็นนายช่างนะเป็นช่างตัวจริงเป็นช่างปั้นได้ไหมมีโอกาสเป็นแต่ว่างานคุณจะไม่ใช่แนวนี้นะครับทำได้ฝีมือคุณมีนะเอาลายเซ็นได้แล้วไม่ให้ครับอ๋อไหนมาเรียนมาอย่างนึงทำอีกแบบนึงก็ได้เอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณนาตยาเลขท้ายบัตรประชาชน360อยากทราบว่าอนาคตจะมีบ้านอย่างที่หวังไหมคะมีครับนะฮะหวังนี้ฝันสำเร็จเกิดขึ้นรอบปีหน้าช่วงเมษาครับจ้าเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะชัดๆนี้นะท่านผู้ชมนะฮะช่วงจังหวะจากโคนนะไม่เชื่อลองส่งเข้ามานะฮะอะไรที่เกินความจริงผมก็จะไม่ตอบให้แต่อะไรที่เห็นแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ผมจะบอกแล้วก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ตามที่บอกครับคุณชาญวิทย์คุ้นนามสกุลมากเลยเลขบัตร277แล้วเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่จะสมหวังในความรักหรือเปล่าครับจากเจอเนื้อคู่คู่ครองกันชิดนะฮะมีอะไรที่เสมอเหมือนซึ่งกันเนี่ยเท่ากันก็เรียกว่านะสามีภรรยามีคุณธรรมเท่ากันนะรักพ่อรักแม่เท่ากันทำบุญเสมอเหมือนซึ่งกันและกันก็มักจะเจอตอนนี้เราแสดงว่าเราทำบุญมากกว่าเขานะฮะเขายังเป็นรองอยู่ก็เลยไม่มาฉะนั้นรักครูดีที่สุดรักคนอื่นต้องตรอมใจในช่วงนี้นะครับชาญวิทย์ค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณมโนเบอร์โทรศัพท์นะ588เบอร์นี้ดีไหมทำงานแบบไหนดีขอลายเซ็นด้วยช่วงนี้เดี๋ยวก่อนคุณมโนฟังก่อนนะเขาบอกว่าอย่ามโนอย่ามโนนี่ใช่มั้ยก็เป็นคำฮิตนะคำฮิตนะแต่คนนี้ไม่ใช่นะไปเลยมโนนะเพราะว่าเบอร์ที่ดีของคุณนะฮะก็จะมีเลข8ก็เลข5อยู่แล้วด้วยสังเกตเนอะเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรมักมีเลขตัวใดตัวหนึ่งแฝงอยู่ฉะนั้นดีครับใช้ได้เลย85ถือว่าเป็นเบอร์ที่เหมาะสมเรื่องอะไรเน้นเรื่องการเงินนะฮะแล้วก็เป็นเน้นเรื่องของวิชาการคุณมีหลักการคำพูดของคุณนะฮะส่วนหนึ่งแล้วพอได้เบอร์โทรอีก 5% 10% มันก็ดีอยู่นะครับประมาณนั้นทำงานแบบไหนคุณควรจะทำงานด้านออกแบบนะครับงานด้านก่อสร้างหรือว่าเป็นด้านช่างนะครับไปได้ดีไปได้สวยนะหรือถ้าเป็นอาชีพอิสระก็เป็นพวกขายสินค้าโอท็อปนะครับซื้อมาขายไปในตลาดด้านไอทีก็เยอะนะครับพอทำได้อยู่นะจะได้ไม่ต้องมโนนะครับขอลายเซ็นด้วยได้เลยครับคุณมโนขอลายเซ็นด้วยนะคะส่วนนั้นบนนั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ว่าจะคุณผู้ชมมาโทรเข้ามาลงทะเบียนทั้งอบรมกสิณไฟนะหรือว่าเสื้อนะคะที่จะสวมใส่วันที่2สิงหาคมวัตถุมงคลเองก็ได้กับเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวอย่างให้เห็นแต่ว่าโทรกันเข้ามานะครับซ้อนนิดนึงไม่รับสายไม่ต้องกังวลเดี๋ยวโทรกลับทันทีครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสุนันทาจะมีเงินเก็บหรือเปล่าคะเดี๋ยวก่อนนามสกุลชอบใจแล้วยิ้มเยาะนะครับแสดงว่ามีความสุขห้ามใช้คำว่าเยอะนะครับเพราะเรานั่นต้องหัวเราะน้องมวยคนเดียวนะขอให้เขาว่ายิ้มรวยยิ้มรวยแล้วกันนะฮะคุณสุนันทาปีจอนะครับคงไม่ใช่วันจันทร์วันศุกร์นะครับมีเงินเก็บไหมครับไม่มีณตอนนี้เงินรั่วนะครับมีปัญหาเพราะพี่เพราะน้องห่างเพื่อนห่างฝูงแล้วจะรวยแล้วเป็นคนที่ซื้อไว้เก็บนะฮะซื้อไว้ไม่ได้เลือกนะซื้อไว้ก็เพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเขามีรองเท้ามีเสื้ออะไรต่างเนี่ยเยอะแยะแต่คุณก็ควรจะพิจารณานิดนึงว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจมันรัดกุมตึงเครียดนิดนึงยังไงก็ตามนะครับว่าในโอกาสที่จะเก็บเงินได้เนี่ยต้องแปลสภาพทรัพย์ถ้าคุณเป็นเม็ดเงินสดอ่ะเดี๋ยวก็ช่วยเขาหมดนะเป็นตามนั้นสุนันทาลายเซ็นนิดไหมจ้ะครับทุกท่านยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะครับเพราะว่า3ท่านผู้โชคดียังลุ้นในช่วงท้ายรายการกันนี่ฮะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวใครที่จะโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนสอบถามเรื่องราวของเสื้อวัตถุมงคลนะรีบกดโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมช่วงหน้ายังมาลุ้นกันอยู่กับ3ท่านผู้โชคดีพักกันสักครู่ค่ะ